เดี๋ยวกินเสร็จนะมาเล่นไพ่กันนะขามาครบกันแล้วเนี่ยก็ไปเจอคุณยายคนหนึ่งที่เคยเล่น MV ก็เล่นอยู่ช่วงสั้นๆนั่นเองแล้วเคยเล่นเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วแล้วเขาก็เพิ่งเคยเริ่มเล่น MV หรือเล่นอะไรบางอย่างตอนนี้อายุ70กว่าซึ่งคนคนนั้นน่ะก็คือยายแต๋วตื่นเต้นมั้ยมาวันนี้เราคิวแรกเลยก็นิดหน่อยค่ะไม่เป็นไรมากคือเขาไม่สามารถเรียนรู้คอนเซ็ปต์ของการแสดงได้เพราะว่าเขาไม่ได้ปูพื้นฐานเรื่องนี้มาอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่าเล่นแล้วมันดูแบบมันจริงแบบจนเรายังแซวกันว่าถ้าเอาไปถ่ายแล้วเขามองกล้องเนี่ยก็คงแบบตลกเนาะแล้วปรากฏว่ามองจริงๆพอสมมติเขาเล่นเล่นแบบเล่นปุ๊บแบบดราม่าเขาสูงเขาเล่นได้ดีแล้วก็ถามว่าเช็คกับตากล้องว่าเป็นไงแล้วเวลาเขาอยู่กับบิลกินอะแค่แบบให้เล่นตบมือเนี่ยแบบเล่นแบบมาเวิร์กช็อปแล้วก็เล่นตบมือกันเงี้ยเราถ่ายวิดีโอแล้วก็แบบว่าส่งวิดีโอไปให้แบบคนในทีมดูทุกคนเฮ้ยมันน่ารักมากเลยอะมีจับด้วยมีจับด้วยเราก็เลยปักธงวันนั้นเลยว่าเราจะเอาความรู้สึกที่เขาตบมือกันเนี่ยไปอยู่ในหนังให้ได้ความโชคดีคือว่ายายแต๋วเขาก็มีแบ็คกราวด์ชีวิตที่ใกล้เคียงมากๆกับอาม่าในเรื่องตอนยายแต๋วไปเล่นน่ะเขาแยกไม่ออกเลยว่าอะไรคือความจริงอะไรคือแบบตัวละครเขาจะรู้สึกปิติยินดีแล้วก็รักคนเหล่านี้ทับซ้อนไปกับคนในชีวิตจริงของเขาเลยเลยทำให้การแสดงของยายแต๋วเป็นสิ่งที่มันหาดูที่ไหนไม่ได้เลยอ่ะมันทำให้หนังเรื่องนี้มันจริงสุดๆอ่ะมันขี้โม่แท้ๆเลยไม่เชื่อกันแล้วแต่จากการเฟ้นหาบทมาที่แทบจะพลิกแผ่นดินเพื่อให้ได้นักแสดงที่เป็นธรรมชาติที่สุดบวกกับการทรานส์ฟอร์มให้บิลกินกลายเป็นตัวละครเอ็มในแบบฉบับของหลานที่แทบทุกครอบครัวจะมีเมื่อสองอย่างมาบรรจบจึงเกิดเป็นเคมีอันแสนจะจริงใจระหว่างหลานและม่าเพราะการทำงานด้วยความจริงใจและเป็นธรรมชาติของบิลกินและอาม่าแต๋วคือตอนที่เรายังแคสติ้งอาม่าอยู่เนี่ยบิลกินน่ะก็เราก็ขอให้บิลกินน่ะมาหากับอาม่าคนนี้เพื่อจะลองดูว่าเข้ากันไหมซึ่งเมื่อวันแรกที่บิลกินมาเจอกับยายแต๋วอะเราก็รู้สึกว่าคนนี้ใช่เลยวันที่ไปเวิร์กช็อปเราไม่ได้ทำอะไรเลยอะเขาน่ารักแบบที่พวกเขาเป็นอยู่แล้วอะผมว่ามันเป็นหนึ่งใน process ของการเวิร์กช็อปที่จะทำให้ผมโนเวนเอ็มได้แข็งแรงขึ้นแล้วก็เห็นภาพและรู้สึกถึงองค์ประกอบชัดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วขายโจ๊กหันคณะทำไมถ้ามันกินเนี่ยต้มจับชายกินเยอะขนาดนี้เลยมีหลายๆอย่างเนาะที่มันอาจจะไม่ได้แบบเป็นตัวเราจริงๆอะไรเงี้ยเราก็เลยเหมือนต้องชัดเจนกับตัวเองเหมือนกันว่าเอ๊ะนี่คือการมาครั้งแรกนี่คือการมาครั้งต้นๆนี่คือการมาครั้งที่แบบ10กว่า20กว่าแล้วอะไรเงี้ยอาม่าเป็นคนน่ารักมากค่ะแล้วก็ชอบเวลาแบบว่าดูบิวกินแกงอาม่าชอบดูเขาแบบเล่นกันคือมาเริ่มจากความแบบบิลกินก็จะไปหยอกอาม่าหยอกอาม่าก็จะแบบยังไม่ค่อยกล้าเล่นช่วงแรกๆอะไรเงี้ยแต่คือพอช่วงหลังที่เราเริ่มถ่ายกันมาเรื่อยๆแล้วอะเขามีความซิงกันแบบเหมือนหลานกับอาม่าจริงๆแล้วก็ทำให้เราเชื่อจริงๆว่าเนี่ยแหละถ้าเอ็มมีตัวตนจริงๆม่ามีตัวตนจริงๆอะก็จะเป็นแบบนี้นกที่ตื่นแต่เช้าอะหาหนอนกินได้ก่อนหนอนที่ตื่นเช้าอะโดนนกแดกก่อนความรีแลกซ์ของอาม่ากับความขี้เล่นของบิลกินนะคะทำให้เหมือนความสัมพันธ์ของสองคนนี้มันแบบออกมาน่ารักมากๆผมก็ไม่เคยทำงานแบบนี้ในระดับความอิสระที่ขนาดนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเห็นว่าเขามีสัญชาตญาณมีแบ็คกราวด์ชีวิตมีจังหวะการเติบโตในช่วงเวลานี้เป็นคนแบบนี้ทุกอย่างมันพอดีกันหมดเลยอะแค่คิดว่าถ้าเขาแค่เป็นตัวเองเท่านั้นเลยอะมันแบบมันจะดีมากๆอะไรเงี้ยก็เลยโอเคปล่อยเปิดเต็มที่ผมก็เสี่ยงเต็มที่ประกวดว่าแบบผลลัพธ์ที่เขาเล่นออกมามันไม่เหมือนกันเล่นเลยอ่ะมันกลืนไปหมดเขาเป็นตัวเองตลอด 100% ช่วงเวลา2เดือนที่ออกของด้วยกันน่ะแล้วผลลัพธ์ที่มันถูกแคปเจอร์เข้ามาในหนังอ่ะมันแบบมันแมจิกมากๆเลยอ่ะไม่รู้ว่าเขาจะเล่นอย่างนี้ได้อีกหรือเปล่าเลยนะ